ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมาบัมบารีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันนี้เราจะมาฮอกันนั่นเองค่ะแต่ว่าขอพูดนิดนึงได้ป่ะคือลุคนี้มันแต่งตั้งแต่8โมงเช้าโดยใช้เครื่องสำอางจาก 7-Eleven อัดคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะลงก่อนฮอหรือว่าหลังจากฮอแต่ไงก็ได้ดูลุคนี้แน่นอนคือตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้บ่ายโมงแล้วช่วงอัดเสร็จอะบัมก็ไปนอนเล่นกับลูกก็คือเมื่อคืนอ่ะนอนตีหนึ่งแล้วแบบว่าตีห้าก็ตื่นเพราะว่าลูกอ่ะกวนทีก็เลยไปนอนเล่นกับลูกก็หลับไปเลยยาวหลายชั่วโมงตื่นมาหน้ายังแน่นอยู่เลยอ่ะคือดีอ่ะนะคะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปการแต่งหน้าในเครื่องสำอางเป็นแต่งหน้าแบบสมูทตี้แบบนี้นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเราคือการฮอค่ะวันนี้ฮอจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางสกินแคร์โอ้โหเพียบเตรียมเงินไว้เลยจ้ะถ้าเกิดใครชอบคลิปฮอลแล้วแบบไม่สนใจฉันเห็นพี่ใช้ซื้อก็จะซื้อเลยไม่รอเหมือนแบบว่าไม่รอปามารีวิวก็เตรียมตังไว้นะคะแต่ถ้าใครยังมีสติอยู่ยังมีสติว่าเฮ้ยรอพี่ปามก่อนดีกว่าก็ไปดูเลยค่ะเริ่มแรกเนี่ยจะขอพูดถึงตุ๊กตาก่อนนะคะก็คือตุ๊กตาที่เป็นสัญลักษณ์ของปาล์มแล้วก็พี่หมีปาล์มซื้อมานะคะอันแรกนี่เลยค่ะเป็นตุ๊กตาน้องหมูขนาด50ซมใหญ่มากนะคะอันนี้คือตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนของปาล์มเองนะคะน้องหมูนั่นเองน่ารักมากดูดิดูแง่งขาเขาน่ารักมากนะคะซื้อเป็นไว้ที่บ้านไว้ให้ลูกนะคะซึ่งลูกก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเพราะปกติลูกก็จะมุดอยู่ที่ผ้าห่มอย่างเดียวนะคะอันนี้น่ารักมากเป็นตัวแทนปาล์มเหมือนปาล์มเลยไหมเหมือนเลยเนาะ ตัวที่สองค่ะเป็นตัวแทนของพี่หมีค่ะชุ้ยอันนี้เลยนะคะกิสลี่นะคะของวีเบอร์ปาล์มพรีมาจากมินิโซของจีนนะคะเพราะว่าที่ไทยมันไม่มีขนาด50 ml แบบนี้นะคะน่ารักไอ้50 cc ไอ้50 cm แบบนี้นะคะน่ารักนี่เป็นตัวแทนของพี่หมีนะคะก็พี่หมีและน้องหมูนะคะก็จะมาอยู่ที่บ้านที่ระยองตอนนี้มันอยู่บ้านที่ระยองถ้าเกิดเสียงมันก้องๆหน่อยต้องขออภัยเพราะว่าในห้องนอนนี่ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะก้องๆอันนี้พยายามใช้ไมค์ช่วยไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคอันแรกเป็นตุ๊กตานะคะอันนี้ราคา350อันนี้ก็ราคา350เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครอยากจะ PV แบบของไอ้ V Mini Show ของจีนก็สามารถทักมาได้นะของปาล์มเพราะว่าอันพีมาจากจีนนะจ๊ะต่อมาค่ะเป็นกระเป๋าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่ามันหวานเกินลุคของปาล์มมากๆแต่ก็เห็นแล้วมันสวยอ่ะก็เลย CF แล้ว CF ทันด้วยนะคือในไลฟ์สดมีคนดูประมาณ 2,000 น่ะปาล์ม CF ทันน่ะคิดดูทุกคนอันนี้นะคะจากแบรนด์ Proud นั่นเองค่ะแบรนด์ Proud นี่ก็เป็นอะไรที่หนังนิ่มนะคะชอบมากเลยนะคะตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นรุ่นนี้ค่ะชิ้งสวยไหมทุกคนมีความหวานกรุบหวานมากหวานกรุบกริบสาเหตุที่ทำให้ผมซื้อเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นความน่ารักกระปุกกระปิกมีมุ้งมิงกินกล่องแก้วมันแบบน่ารักถามว่ามันเข้ากับลุคของอีชันไหมไม่เลยเพราะว่าแบบว่าแทบจะไม่แต่งตัวหวานๆเท่าไหร่นะคะแต่แบบมันสวยมากแล้วแบบเห็นแล้วก็คือ CF เลยอะค่ะ CF ทันด้วยที่ร้านของแม่ไอซ์นะคะอะไร Back by Ice นะคะก็น่ารักกระปุกกระปิกชอบอันนี้รู้สึกว่าจะราคาคือราคาถูกมากที่เขาแบบว่าขาย319บาทบวกค่าส่งอีก60ปั๊มจ่ายไป379บาทเองนะคะด้านในก็จะประมาณนี้นะคะคือมีความหวานกรุบน่ารักมากนะคะก็ซื้อมาข้างในก็จะแบบว่าเป็นช่องอะใหญ่อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้แกะอันนี้ออกนะคะก็มันน่ารักอะหูมันเป็นสีฟ้าไอ้ตรงนี้เป็นสีเหลืองมันมีความน่ารักหวานกรุบมากนะคะก็ซื้อได้ที่ร้าน Back by Ice นะคะไม่ทราบว่ายังมีรุ่นนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าสวยงามนะคะมาต่อกันที่กระเป๋าที่บัมจะชาร์จมาซื้อมาเพื่อแจกทุกๆคนในเพจนะคะแล้วก็ในทวิตด้วยเพราะว่าอันนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคะที่ปั่นวิวของแพนทากอนซึ่งตอนนี้เด็กๆยังไม่ได้คัมแบ็กนะคะแต่ว่าใกล้แล้ววันที่12นะคะก็เลยสอดเสื้อนี้มาจากจีนนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักมากมากๆเลยทุกคนทำซื้อมา5สีเลยนะคะเดี๋ยวว่าให้ดูเป็นดอกเดซี่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วสายเนี่ยเป็นเดซี่แบบนี้น่ารักมากๆตามพรีมาจากจีนนะคะ
แล้วก็ใส่ของได้คิดว่าได้แบบได้เยอะอยู่นะประมาณหนึ่งโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ได้อยู่แต่ว่ามันแบบใบก็จะไม่ได้เล็กเอ้ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่มันน่ารักพอเห็นปุ๊บก็เลยพีมาเลยนะคะอันนี้สีชมพูนะคะมีสีเขียวใครเล็งๆอะไรไว้เนี่ยต้องไปเล่นเกมนะคะสีฟ้านะคะซื้อมาเยอะมากสีเหลืองคือซื้อมาครบทุกสีนะคะแล้วสีสุดท้ายคือสีขาวนะคะซึ่งในกระเป๋านี่นะคะตอนที่เล่นเกมของการปั่นวิวแพนดากอนซึ่งต้องปั่น100วิวอัพนะคะซึ่งมาเล่นในเพจได้ไม่ได้แจกกระเป๋าอย่างเดียวด้านในปัมจะใส่เครื่องสำอางไปด้วยอาจจะมีทั้งมือ1มือ2ที่ปัมใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะว่าจะมีเครื่องสำอางใส่ไปด้วยสกินโทนสกินแคร์อะไรแน่นอนแน่นในนี้ก็คือไปเล่นเกมกันได้นะคะยังไงติดตามเพจไว้ได้เลยค่ะรีวิวจ้าบายปามารีเอนะคะนะจ๊ะต่อมาเป็นเสื้อผ้านะคะก็ซื้อมาไว้ที่บ้านนี้เวลาแบบมาจากกรุงเทพจะได้ไม่ต้องหอบเสื้อผ้ามาหอบอย่างอื่นมาอย่างเดียวก็เลยจะซื้อเสื้อผ้ามาไว้ที่นี่แล้วก็ให้พี่หมีซักตากใส่ตู้เย็นวะตู้เสื้อผ้าไว้นะคะตัวแรกเป็นสีส้มมีความสวยงามดูดีเป็นสีส้มแบบนี้นะคะส้มมากๆเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นแขนเดซี่สวยอีกแล้วแล้วก็เป็นผ้ายืดนะคะข้างหน้ามันจะเป็นโบมีดีเทลหน่อยแล้วก็อาจจะทำให้เราดูขาวผ่องขึ้นด้วยน่ารักกระปุกกระปิกเป็นผ้ายืดนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นตัวละ100เองซื้อจากร้านคุณอิ๋วที่เราเคยห่อไปเมื่อคราวที่แล้วนะอันนี้แบบตัวละ100นะคะแบบเป็นคอหยักๆมีปากผีเสื้ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอามาใส่นะคะอีกตัวนึงเป็นสีฟ้าซึ่งมันไม่ค่อยมีสีทำนองนี้มันก็เลยซื้อมาแต่ที่ชอบคือมันปักกระต่ายน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปแล้วตัวสุดท้ายที่ชอบมากมากมากเลยก็คืออันนี้ลายโซ่มันจะเป็นผ้าเด้งนะคะแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยอะเป็นลายโซ่ที่สวยมากคือซื้อเนี่ยตัวละไม่ถึง190บาทอะถูกมากนะคะแล้วก็แบบร้านคุณอิ๋วผมซื้อบ่อยนะคะมาใหคือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องถามว่าซื้อที่ไหนกรุณาดูรูปแล้วก็ไปเซิร์ชเอาแล้วก็ไปสอบถามเขาเองนะคะมันก็ซื้อมา4ตัวสำหรับร้านคุณอิ๋วนะคะจบไปแล้วสำหรับตัวเสื้อผ้ามาเรามาต่อที่เครื่องสำอางและสกินแคร์ที่อยู่ในถุงผ้าอันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคิดว่าไม่เยอะแต่อ้าวจริงๆก็เยอะอยู่เด้อปะเริ่มแรกที่2ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะบําลองซื้อมาดูเห็นว่าดีก็เลยลองซื้อมาอันนี้เป็นของ Snail White นะคะอันแรกเป็นตัว Miracle Incentive Repair นะคะน่าจะช่วยเรื่องกระจ่างใสและริ้วรอยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครีมหอยทากที่แบบโด่งดังมาตลอดยาวนานแต่รู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่สำหรับตัวปาล์มแต่ว่ามีความชุ่มชื้นมากรู้สึกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยชุ่มชื้นดีมากเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งอย่างอีฉันเพราะว่าเมื่อคืนใช้ไม่กี่ตัวเองอ่ะคือเหมือนแบบมาถึงบ้านก็เหนื่อยไม่ได้อยากลงสกินแคร์อะไรเยอะแยะก็ซัด2ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นก็ตื่นมาหน้ามันนุ่มหน้ามันชุ่มชื้นดีนะคะก็โอเคเลยนะคะอันนี้มีขายที่บรูซนะคะก็ไปใส่กันได้สกินแคร์ตัวต่อมานะคะซื้อมา2อันเลยนะคะก็คือมามอง Red Energy Recovery Serum พูดกัน10รอบว่าดีงามผิวชุ่มชื้นค่ะลดรอยแดงแล้วก็เติมคือเขาเรียกว่าแบบเบอร์พวกริ้วรอยได้แต่ว่าต้องใช้ไปในลักษณะที่ยาวนานนิดนึงแต่ว่าช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นและกลิ่นหอมมากนะคะตามชอบซื้อเป็นไซส์เล็กนะคะมันพกพาง่ายแล้วก็แบบว่าคือคำนวณแล้วอะแบบไซส์เล็กเนี่ยมันอันละ95บาทหรือ99บาทแล้วแต่ร้านอย่างเงี้ยแล้วมันสมมติ5อัน95 45 45 45 ml ใช่ไหมมันก็ราคาประมาณ500แต่ถ้าซื้อไซส์ฟูลไซส์ไซส์ใหญ่50 ml เช่นกัน990ไม่คุ้มมาซื้ออันเล็กดีกว่านะคะของ Snail White ผมซื้อนี้มาด้วยค่ะเป็น Max Shot นะคะก็เดี๋ยวจะเอามามาร์ควันนี้แหละนะคะมีข้างในมี5แผ่นนะคะแบบเขาบอกว่าตบแล้วดูใสใช้แล้วตึงอะไรเงี้ยมาร์คก็จังใสนะคะก็คิดว่าตัว Snail White มันยังไงมันก็ให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วได้ทั้งกระจ่างใสแล้วความชุ่มชื้นเรานั้นปลื้มมากๆเลยจ้ะสกินแคร์ตัวต่อมานะคะมันหมดไปไม่นานนี้มาหมดไปประมาณแบบ 2-3 วันก็เลยสอยมาก่อนนะคะแล้วก็ส่งมาที่คือ Biotherm Aqua Source Gel นะคะตัวนี้เติมความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีแล้วปั๊มรู้สึกว่าดีมากเมื่อใช้คู่กับไบโอเติมที่มันเป็นน้ำมันนะคะที่เราได้มีการห่อไปเมื่อคราวที่แล้วนู้นคือชอบอ่ะ
มันจะเป็นเจลๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็15 ml ราคาไม่แพงเลย200กว่าบาทแล้วก็ชอบซื้อแบบนี้มากกว่าเพราะว่าขนาด full size ก็คือ50 ml คือขนาดว่าร้านพรีอ่ะ 1,000 กว่าบาทแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าซื้อนี้กว่า15 ml 200220อะไรเงี้ยไม่แพงเกินโอเคแล้วก็สกินแคร์อีกตัวหนึ่งซึ่งสำหรับปากนะคะชอบมากเลยก็คือ Laneige Lip Sleeping Mask แต่ว่าเป็นกลิ่นเบอร์รี่เดี๋ยวนี้เขามีหลายกลิ่นมากๆเลยนะคะอันนี้ซื้อเป็น full size เพราะว่าตอนแรกใช้ไซส์เล็กแล้วแบบเอ๊ะจะชอบไหมไม่ชอบไหมหรือจะชอบหรือยังไงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบงงๆลังเลแต่พอไปมาหลงกลิ่นเขามากก็เลยไปสอยเป็นขนาด full size 20 ml มาราคาแบบไม่แพงเลยนะคะก็ซื้อได้ที่ LINE @ของ Laneige เลยนะคะอ่ะสกินแคร์หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะของที่เราซื้อซ้ำเนี่ยก็คุณสามารถไปซื้อซ้ำได้สำหรับคนที่เป็นมนุษย์หน้าแห้งเหมือนกันก็น่าจะใช้กันได้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะมาที่สกินแคร์กันต่อเลยดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นของ AGAGน่าจะอ่านออกนะไม่รู้ว่าแบบแบรนด์แบบชื่อว่าอะไรแต่เป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นลิปที่เป็น3สีใน1เดียวนะคะแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้มันจะเท่ตรงที่คือเป็นลิป 3D เขาเรียกแบบนี้มันเท่ตรงที่ว่าแพคเกจจิ้งแม่งแบบสวยมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คือแพคเกจจิ้งนะคะแล้วเนี่ยพอสลับไปมามันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายคือสวยมากออกแบบอะไรกันเวอร์วังสวยงามคือลิปมี2ด้าน2หัวอันนี้นะคะจะเป็นสีดำแต่จริงๆคือเขามีแบบหลายสีอ่ะหลายสีในตัวเองอ่ะนะคะคือแบบเนี่ยมันมี3สีในตัวเองแบบเนี้ยส้มชมพูอะไรประมาณเนี้ยเออส้มชมพูแดงสวยมากนะคะอันนี้ลิปดำแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นลิปแดงซึ่งก็มี3สีเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงคนละโทนกันนะคะเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นโทนแบบแดงชมพูด้านหนึ่งก็จะเป็นโทนส้มซึ่งคุ้มมากคืออันเนี้ยปั๊มซื้อมา150บาทถามว่าแพงไหมก็แพงแต่แบบแพ็คเกจจิ้งมันสวยมากแล้วมันได้มา6สีเดี๋ยวมันได้มา6สีแล้วแบบสีมันปิดมากเลยนะคือลงกับมืออ่ะล้างออกยากมากแต่ว่าพอใช้กับปากลำลองใช้กับปากแล้วก็ถือว่าติดทนพอประมาณไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าลงเยอะๆลงแบบให้แดงแล้วซับออกลงให้แดงแล้วซับออกแบบเนี้ยประมาณสัก3รอบอ่ะติดทนมากๆเลยถ้าใครชอบเป็นสายทิ้นอะไรเงี้ยก็แนะนำนะคะต่อมาเป็นลิปมันค่ะอันนี้เป็นลิปมันจากแบรนด์อะไรเอ่ยฮันจินเหรออันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่ว่ามันอ่านออกเสียงเป็นแบบจีนเนาะมันจะเป็นลิปแมวซึ่งมีความหนักมากอันนี้เป็นเบอร์01นะคะหนักมากๆเลยแต่ที่ซื้อเพราะว่าแมวนี่แหละนะคะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักไหมเป็นลิปมันนะคะเปลี่ยนสีได้นี่แต่ว่าปั๊มเลือกแบบที่เป็นเปลี่ยนเป็นสีชมพูมานะคะแต่มันก็เป็นละเลื่อดูดิเห็นปะมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะคือมีกลิ่นขนมหวานดีคือช่วงที่ผ่านมาที่เราซื้อลิปมันไปอะหลายๆแบรนด์คือแบบเหม็นแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นอ่ะเนี้ยคือหอมแต่ก็ชุ่มชื้นพอประมาณนะคะอันนี้น่ารักกระปุกกระปิกมากเลยต่อมาค่ะเป็นโนโวเป็นคอนทัวร์นะคะนี่สอยมาแพคเกจจิ้งสวยมากเบอร์ย่อมสอยมาคือเบอร์02นะคะคือเห็นปุ๊บแล้วก็เลยแบบเอ้ยต้องสอยแหละเพราะว่ามันแบบสวยจริงอลังการจริงตลับคือสวยอะตลับเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะและด้านในจะเป็นคอนทัวร์เขาจะมีเป็นคอนทัวร์กับปัดแก้มนะปั๊มเลือกเป็นคอนทัวร์เนี่ยมันจะเป็นเนื้ออ่อนเนื้อกลางเนื้อเข้มอะไรเงี้ยแต่ว่าปั๊มรู้สึกว่าเอามาเชดดิ้งจมูกเอามาเชดดิ้งกรามอะไรเงี้ยมันยังดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูแบบโป๊ะไม่ได้ดูแบบเข้มมากอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาลองใช้ดูในคลิปวิดีโอหรือถ้าไม่ได้ลองใช้ให้ดูก็อาจจะอยู่ใน My Fave ถ้ามันดีนะอันนี้เพราะอันนี้ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นของ Novo เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นมาสคาร่า and eyelash remove นะคะด้านหนึ่งเป็นมาสคาร่าด้านหนึ่งจะเป็นที่ทำให้ขนตาหลุดนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะอันเขาจะมีเขียนเลขนะ1กับ2นะคะ1ก็น่าจะปัดขนตาซึ่งมันแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบหัวแบบเล็กๆแบบนี้นะคะปัดขนตานี่แต่ว่าน่าจะเอาไว้ปัดขนตาล่างเนาะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นผ
ุ้มใหญ่แบบนี้นะฮะซึ่งก็จะเอามาไว้ทำความสะอาดนี่ทำความสะอาดเมื่อกี้ลงเออมันเบอร์มันทำความสะอาดอุ้ยทำความสะอาดได้เลยอ่ะทุกคนอุ้ยได้เลยอ่ะอันนี้ลองใช้อุ้ยเออเราแค่เอาแบบสำลีทิชชู่เปียกซับก็คือออกเลยนะนี่เออดีนะคะก็ลองซื้อมาดูอะไรเงี้ยนะคะสมัยนี้คือแบบว่าสมัยนี้เครื่องสำอางมันจะต้องควบคู่กันเป็นของเล่นให้คนใช้ได้มีความแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยต่อมาเป็นรองพื้นค่ะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนคือ Pinky Focus นะคะซึ่งเป็นกระปุกแบบเนี้ยน่ารักกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้คือ Pinky Focus Hydrophilic Foundation Hydro นี่คืออะไรอ่ะเติมความชุ่มชื้นเหรอ Hydro ก็คือว่าน้ำเออแบบเติมความชุ่มชื้นให้น้ำกับผิวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งขวดสวยมากทุกคนดูขวดดิสวยไหมเป็นสีเทาๆแบบที่ปั๊มชอบด้วยนะคะสวยมากนะปั๊มเลือกเป็นเบอร์2ซึ่งเบอร์มีความชมพูมีความขาวชมพูแต่เดี๋ยวมาลองให้ดูกันอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งเนาะส่วนมากรองพื้นจีนมันแทบจะไม่ค่อยแบบแมทไม่ค่อยคุมมันจะเน้นเหมือนแบบงานอารมณ์แบบผิวเติมน้ำให้ผิวชุ่มชื้นเปียกช้ำอะไรอย่างงี้มากกว่าอารมณ์คือเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าบางทีรองพื้นเกาหลีอะตอนนี้มันแมทมากกว่ารองพื้นจีนอีกนะคะอันนี้ก็สอยมาลองดูต่อมาเป็นขนตาปลอมอันนี้ซื้อมาจากตลาดรถไฟค่ะขนตาปลอมนะเธอเบอร์016นะคะ159บาทที่บําซื้อมานะคะก็มี3อันอะไรเงี้ยก็ถือว่าคู่นึงอะจะใช้ได้ประมาณ 5-6 ครั้งเลยนะสำหรับตัวปลอมฉะนั้น3อันเนี่ยก็15ครั้ง150บาท59บาทพร้อมถือว่าโอเคพร้อมชอบขนตาแบบนี้นะคะมาเป็นอายไลเนอร์สีม่วงเห็นปุ๊บซื้อปั๊บอันนี้คือของ Mavrix นะคะมีขนาด 0.8 กรัม Magic Color Serum Liquid Eyeliner เบอร์3ค่ะคือสวยและเป็นสีม่วงนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมแล้วก็แบบเขย่าก็แก๊กเขาเรียกว่าอะไรหัวแปรงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจะมีความสีม่วงเนี่ยแล้วเขียนง่ายมากสีม่วงพร้อมกล่าวว่ามันจะมาแต่งตาสีม่วงอีกรอบนึงเพราะว่าได้พาเลตที่จะมาฮอนี่แหละให้ดูกันนะคะอันนี้ก็ลองดูปอมก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมของ Mavrix นะคะเป็นอันนี้ค่ะ AC White Truffle Whitening Liquid Foundation นะคะคือบําไป F มาในไลฟ์สดราคา180บาทที่บํา CF มานี่เป็นเบอร์20คือแม่ค้าเขาใช้แล้วผิวเขาฉ่ำมากแล้วปาล์มอ่ะเคยเห็นตัวนี้นานมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ตลาดนัดรถไฟมันไม่มีอ่ะก็เลยเหมือนแบบไปได้จากเขามานะคะมันจะเป็นขวดแบบนี้นะคะจะมีความเป็นมุกเพอร์เพิลนิดนึงซึ่งจะให้ความฉ่ำนะคะประมาณนี้มันจะเป็นสีเนื้อนะคะเบอร์2เนี่ยลงไปคือมันเป็นฟาวเดชั่นนะคะแล้วแม่ค้าเขาใช้แล้วหน้าฉ่ำมากแล้วก็ปกปิดพวกรอยแดงไปได้ด้วยเราก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะเป็นไงผิวฉ่ำไหมเออฉ่ำนะแบบผิวดูฉ่ำๆสวยๆอ่ะแต่แม่ค้าเขาก็ลงเหมือนแบบเยอะนะปั๊มเยอะเหมือน2ปั๊มแล้วคือผิวอะดูฉ่ำเออดูฉ่ำจริงถ้าเทียบกับแขนฝั่งเนี้ยอันนี้ดูฉ่ำแต่ว่าสัมผัสแล้วไม่เหนอะอะค่ะเออดีอะเราก็เลยเหมือนแบบเห็นเขาใช้ใช่ไหมแม่ค้าในไลฟ์เขาแบบปึกทาโหหน้าแบบฉ่ำเลยอะฉ่ำแล้วรอยแดงชงจมูกเขาอะหายไปเลยก็เลยแบบโดนสิ่ง150บาทซื้อมาเอ้ย170บาทเออซื้อมานะคะก็แบบเออเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูแต่ว่าผิวสวยมากเลยอะตรงนี้ผิวสวยมากนะคะและอย่างสุดท้ายที่มีความ proudly present ภูมิใจนำเสนอมากก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือ Imagic นะคะ Brow Professional Cosmetic นะคะเป็น36สี Eyeshadow Palette นะคะซึ่งจะมีชื่อสีบล็อกข้างหลังแต่ว่าคงไม่อ่านหรอกที่มันเก๋ไก๋สไลเดอร์เพราะอะไรนี่เลยคุณดูสีบลูบนี่ยังไม่ได้ใช้นะ Oh my godสีคือแบบโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god สีคือดีมากนะคะคือแบบ
มันเป็นอะไรที่แบบโดนใจมากๆคือบําต้องงานอายแชโดว์ที่สีแน่นๆชัดๆแบบนี้คือบํายังไม่กล้าสวนคือไม่ใช่สีแน่นชัดๆแบบนี้คือสีหลากหลายแบบนี้คือสีแบบที่เอาแบบมาแต่งลุคเยอะๆได้คือเมื่อคราวที่เราแต่งโทนม่วงใช่มั้ยแต่ว่ารอบนี้มันก็อยากแต่งโทนม่วงอีกเพราะสีมันสวยมากแล้วก็แบบว่าแต่ว่าจะเอาสีเขียวเหลืองมาแต่งเป็นลุคมะม่วงคราวที่แล้วเราเป็นแบบว่าสีเปลือกมังคุดแต่ว่ารอบนี้จะเป็นแบบสีมะม่วงเขียวเสวยออกแคลเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ยจะลองสวอตดูไหมคือแบบยังไม่จิตใจยังแบบไม่อยากจะแตะทุกคนทำยังไงดีอุ้ยสวอตตรงไหนดีวะคืออุ้ยมายก็อดสีดีมากนี่ค่ะสีทุกคนมันติดขนเรานิดนึงนะแต่แบบโอ้ my god สีมันคือแบบนี่แหละที่ฉันต้องการคือเลิฟมากเดี๋ยวต้องมาใช้ให้ดูกันในสักลุคๆนึงแต่ว่าไม่ไกลจากนี้แน่นอนนะคะมันกรี๊ดมากแล้วถูกมากคือ200กว่าบาท259บาทซื้อได้ใน Shopee เลยค่ะคุณเซิร์ชชื่อแบรนด์ได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาใน Shopee เป็นของที่จะต้องพรีมาจากจีนนะคะเพราะแบรนด์เนี่ยเป็นของจีนอันนี้เช็ดไม่ออกเลยนะจ๊ะเช็ดไม่ออกเลยนะจ๊ะโอเควันนี้เป็นฮอลที่จัดหนักจัดเต็มมากๆทั้งตุ๊กตาเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางสกินแคร์หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ยังไงทุกคนก็ชอบคลิปฮอลอยู่แล้วเป็นคลิปเสียตังค์ถ้าใครแบบไม่อยากรอดูรีวิวก็สามารถซื้อก่อนได้ถ้าคุณประสบความสำเร็จก็โชคดีแต่ถ้าคุณบ้งก็โชคร้ายนะคะไม่เป็นไรนะคะอุ๊ยอุ๊ยอายไลเนอร์ก็ติดทนอยู่นะดูดิถูแล้วเนี่ยโอเคเลยเฮ้ยของรอบนี้คือกรี๊ดทุกอันเลิฟมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้พูดกันอีกรอบนึงนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าก็จะเป็นฮอลในเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ให้ปั๊มด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามปั๊มใน IG @bamrex หรือว่า Fanpage Review จ้า @bamrex Twitter ก็ได้ค่ะ @bamrex เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย